สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองราการนะครับเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผลที่เกิดกับโลกในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเหตุนะจากระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ เกิดอะไรขึ้นล่ะครับนะผลที่เกิดกับโลกในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นนะสิ่งที่เกิดปรากฏนะก็ยังยังเพิ่งไปถามก่อนนะครับว่าเหตุนะมันเป็นอะไรที่มาที่ไปแต่เห็นผลก่อนเห็นผลที่เกิดปรากฏคืออะไรนะผลที่เกิดปรากฏก็คือวิกฤตนะที่เรามองเห็นแล้วนะวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะวิกฤตการชะลอตัวทางเศรษฐกิจการเงิน วิกฤตหนี้สินนะที่เกิดขึ้นมากมายนะแล้วปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อนะที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้นะที่เอ่อกำลังสูงสุดในรอบ40ปีนะครับเอ่อแล้วก็ดูเหมือนว่านะวิกฤตนี้นะก็ขยายไปทั่วโลกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดปรากฏเรียกผลผล,ผลที่เกิดปรากฏในปัจจุบันก็มาจากเหตุในอดีตนะถ้าว่าเหตุจากอาดีตคืออะไร เราก็ย้อนไปนะนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับระเบียบโลกนะก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะพอสิ้นสุดสงครามโลกที่2ก็มีระเบียบโลกใหม่ในยุคนั้นครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็มีระเบียบโลกใหม่ที่เกี่ยวกับอะไรครับที่เกี่ยวเรื่องของการเมืองสังคมนะครับแล้วก็มีระเบียบโลกใหม่ที่เกี่ยวเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของ การพัฒนาระบบการเงินใหม่นะที่เรียกว่า Bretton Woods Agreement นะ Bretton Woods Agreement นี่ก็คือข้อตกลงนะครับที่พูดถึงระบบการเงินนะที่มีธนาคารกลางเนี่ยนะเป็นผู้เล่นที่สำคัญแล้วก็มีการตกลงนะที่จะพิมพ์เงินออกมานะโดยที่เงินดอลลาร์สหรัฐนะรจะแบกด้วยทองคำนะแต่ว่าเงินสกุลอื่นๆ จะผูกโยงกับดอลลาร์นะครับด้วยอัตราที่คงที่ต่ตัวนะครับมันนี่คือระเบียบโลกนะที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกที่2นะก็ทําให้เกิดการฟื้นเศรษฐกิจแล้วก,ก็มีการเผยแร่นะครับเเรื่องของความเชื่อทางระบบประชาธิปไตยให้กว้างขวางขึ้นนะครับ และต่อมาก็ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งะระหว่างสองขั้วมหาอำนาจนั่นก็คือสหรัฐอเมริกากับอดีตสาภาพโซเวียตก็เกิดสงครามเย็นขึ้นมานะครับก็มีสงครามปรปับปายการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็นำโดยทางสหรัฐและก็ทางยุโรปนะทางตะวันตกก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเรื่อยๆนะครับ จนั้งปี1971นะครับทางพนาันน้ำดีนิสันของสหรัฐนะครับก็ได้ยกเลิกนะครับการผูกติดนะเงินดอลลาร์กับทองคำนั่นแปลว่าต่อไปการพิมพ์เงินดอลลาร์หลังปี1971เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีทองคำแบก็กหรือหนุนหลังอีกต่อไปนะสหรัฐก็สามารถพิมพ์เงินดอลลาร์ได้ตามที่ตัวเองมีความต้องการเพราะว่าเงินดอลลาร์กลายเป็นเงินสำรองของโลกไปนะครับแล้วก็ ดอลลาร์ก็ถูกใช้ในการซื้อขายน้ำมันดิบทั่วโลกนะซึ่งต่อมาเมื่อมีการยกเลิกการผูกติดดอลลาร์กับทองคำแล้วก็เรียกว่าระบบเพเทโดอลลาร์นั่นเองนะครับเราจึงมองเห็นว่าภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะระเบียบโลกที่ถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากทางตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านยุโรปนะครับต่อมาก็มีการตั้งนะครับสาภาพยุโรป นะครับส่วนองค์การเนโตเนี่ยมีการตั้งนะครับหลังจากที่เกิดเขาเรียกว่าวิกฤตสงครามเย็นนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระเบียบโลกเก่าเนี่ยก็จะเป็นนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มนะที่ยึดโยงกันมานะหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่นำโดยสหรัฐอเมริกานะกับทางยุโรปนะครับแล้วก็มีองค์การเนโต้นะครับแล้วก็มีสมภาพยุโรปนะเกิดตามมานะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่สร้างระเบียบโลกนะหลังสงครามโลกคั้งที่2ที่โดดเด่นเพราะการพัฒนาโลกที่มาตามทิศทางนี้นะครับที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะจึงทําให้นะเกิดเป็นผลการพัฒนาทางเศรษฐ,รฐ,ฐรกิจการเงินมาพร้อมๆกันหนี้สินนะปัญหาหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนับตั้งแต่นะช่วงปี1970นะปี1980เป็นต้นมา นี่สินก็พอกคูณสูงขึ้นสูงขึ้นนะพร้อมไปกับการพัฒนานะเพื่อความเป็นโลกาภิวัตน์นะครับปัญหาที่ตามมาจากการพัฒนานี้ก็คือว่านะปัญหาหนี้สินที่มากขึ้นมากขึ้นปัญหาของช่องว่างนะความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคัง่งนะระหว่างชนชั้นบนกลุ่มเล,เล็กนะครับหนเปอร์เซ็นต์กับชนชั้นก,ากลางและล่างนะครับเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทางห่างมากขึ้นเรื่อยๆเ,นะเกิดเป็นปัญหา นะความเหลื่อมล้ํามาจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือผลนะจากอดีตนะอำนาจเ,เก่านะที่เป็นผู้เขียนระเบียบโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับเข้ามาถึงทศวรรษนะครับสองพันประมาณ2010-2020 2 0นเะนี่ยแะครับก็มีประเทศที่มีอำนาจนะขึ้นมาและยิ่งใหญ่นั่นกะ็คือทางตวันออกนั่นหะมายถึงว่าจีน เริ่มขึ้นมาเป็นประเทศที่มีทิพ์พลทางเศรษฐกิจนะครับเป็นเบอร์สองของโลกนะครับไล่มาใกล้ๆกับสหรัฐรวมถึงการฟื้นคืนนะครับของอดีตสภาพโซเวียตอดิล่มสลายไปนะสหพันธรัฐรัสเซียก็กลับมาเริ่มแข็งแร่งนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจทางตัวออกนะครับที่ประหาดขึ้นมานะแล้วเป็นพันธมิตรกันระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ย รวมถึงมีพันธมิตรใหม่ในกลุ่มบริกส์นะครับบราซิลนะครับอินเดียแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับจึงทําให้ดูเหมือนว่านะลมตะวันออกเนี่ยนะครับก็พัดแรงขึ้นนะก็ไม่ทราบว่าแรงกว่าลมตะวันตกหรือไม่นะครับและเป็นที่มานะที่เราเห็นถึงความขัดแย้งนะเ,เรียกว่าในหลากหลายมิติตั้งสงครามเศรษฐกิจสงครามการเงินนะสงครามทางการทหารด้วยนะครับ บันก็ติดตามดูนะครับว่าถึงเวลาไปรูปใหญ่แล้วหรือยังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ